recession นะครับผมมุมมองเรายังเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะเหตุผลของเรากับเฟดอาจจะแตกต่างกันนะฮะเรายังเชื่อว่าดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยในที่สุดแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจเราค่อนข้างกังวล นะครับผมว่าเรื่องของการใช้จ่ายคนอเมริกันเนี่ยเหมือนกับเอายืมอนาคตมาใช้ค่อนข้างมากก็คือบัตรเครดิตก็สูงแล้วรอบนี้ตกลงมันของจริงหรือเปล่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ต่างชาติกลับมาซื้อวันนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมา 1,400 เนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่ามันอยู่ในช่วงต้นของการฟื้นตัวแต่ราคาเนี่ยมันไปกลางถึงปลายแล้วครับใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเอาแวร์ไว้นิดนึงนะว่าเราไม่แน่ใจว่าไซเคิลรอบนี้มันจะยาวแค่ไหน AI มันจะทำให้เซมิคอนดักเตอร์เซลล์ไปได้ไกลแค่ไหนInnovest X แอปเดียวครบจบทุกจักรวาลการลงทุนโหลดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Well Weekend The Master ประจำวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567นะครับผมก็มาพบกับเรา3คนนะครับน้องโบ๊ทสิทธิชัยน้องป๊อปสุทธิชัยและผมออสตินปิยศักดิ์นะครับผมก็มาเสิร์ฟเรื่องร้อนๆในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนกันเช่นเคยนะครับชื่อตอนนี้สำคัญมากครับผมชื่อตอนก็คือฟันโฟลว์ไหลกับหุ้นไทยรอบนี้จริงไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเราถามกูรูทั้งสองท่านเลยครับเริ่มจากน้องป๊อปก่อนครับครับก็สัปดาห์นี้จริงๆเราเห็นภาพของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับปรับขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะฮะขึ้นมายืนเหนือ1,400ได้พร้อมกับภาพของการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาตินะครับถ้าเกิดเราดูข้อมูล4วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เน็ตบายไป300ล้านเหรียญนะครับคำถามที่ผมว่ามันป๊อปอัพขึ้นมาในใจของคนก็คือแล้วรอบนี้ตกลงมันของจริงหรือเปล่านะฮะอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ต่างชาติกลับมาซื้อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามนะครับแล้วก็คำถามถัดมาก็คือวันนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมา1,400เนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับกลยุทธ์ที่จะวางเนี่ยเราควรจะวางยังไงต่อนะครับแล้วก็หุ้นเด่นที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงท้ายนะครับแล้วก็ในภาพของตัวผมว่าฟันโฟลว์ที่เข้ามารอบนี้ส่วนนึงก็ต้องบอกว่าเข้ามาถ้าเกิดเราดูเนี่ยหุ้นแบงก์ก็เข้ามาค่อนข้างแรงนะก่อนหน้านี้ต่างชาติก็มีการดาวเกรดหุ้นแบงก์ไทย GDP ของ GDP อะไรก็แล้วแต่นะฮะก็แต่คราวนี้เนี่ยโฟลว์ที่ไหลกลับเข้ามา Nvidia ซื้อตัวหุ้นแบงก์ไทยมากพอสมควรอะไรที่เป็นสาเหตุตรงนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับแล้วก็มุมนึงที่เราเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการประกาศจ่ายปันผลของหุ้นแบงก์ที่มันออกมาลักษณะที่ว่าตัว payout ratio สูงขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามองภาพของตัวหุ้นแบงก์เป็น cyclical ไปตามพัฒนาการเศรษฐกิจนะฮะคราวนี้เนี่ยเราจะมองอีกมุมนึงเป็นภาพของตัวปันผลได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคงไปคุยกันนะฮะคราวนี้เนี่ยข้ามจากตลาดหุ้นไทยก็ไปที่ฝั่งของตัวสหรัฐบ้างนะครับ Nasdaq เนี่ยต้องบอกว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงต้นสัปดาห์เนี่ยปรับฐานมานะแล้วก็ S&P ก็ปรับฐานภาพหนึ่งก็แต่พอทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเทิร์นหลังจากที่งบของตัว Nvidia ออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปลุกกระแสของตัว AI แล้วก็หุ้นกลุ่มเทคหุ้นกลุ่มเซมิเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลงคงไปคุยกันต่อว่ากลุ่มเนี้ยเอายังไงต่อนะครับแถวๆตรงนี้นะครับแล้วก็ในอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าไม่พูดไม่ได้รอบนี้ก็คือเรื่องของจีนนะครับมาตรการหลังจากตรุษจีนเนี่ยก็ออกมารัวๆเหมือนกันนะฮะรอบนี้ดูเหมือนกับจะเน้นไปที่อสังหาใช่ไหมฮะแล้วก็คำถามก็คือมันช่วยได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในภาพของตัวตลาดเนี่ยก็มีเรื่องของตัวช็อตเซลล์ที่จริงๆแล้วประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าก็เหมือนกับว่ามอนิเตอร์แล้วทำให้เห็นจริงว่าถ้าเกิดว่ามีการทำขึ้นมาเนี่ยเขาเอาจริงเหมือนกันนะฮะอันนี้เนี่ยมันจะช่วยตลาดหุ้นจีนได้แค่ไหนนะครับอันนี้คงเป็นประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับขอเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนดีกว่าในส่วนของตัว
ุ้น NVIDIA ที่งบออกมาค่อนข้างดีนะครับเอายังไงต่อกับหุ้นตัวนี้แล้วก็กลุ่มนี้ครับครับจริงๆต้องบอกนะพี่ว่าในภาพของตัวหุ้น NVIDIA เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดในระดับแบบบิลเลียนดอลลาร์นะครับเป็นไตรมาสที่4ติดต่อกันละนะครับก็มาจากยอดขายนะครับของตัว data center ที่มีการขายชิปพวกgraphic processing unit นะครับพวกนี้เอาไปใช้ในแง่ของการประมวลผลนะครับเพื่อทำให้ลดหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลการรันพวก large language model หรือว่าพวกข้อมูลที่เยอะๆนะครับมันก็ด้วยการเข้ามาของผู้เล่นcloud service provider นะครับอย่าง Meta Amazon Microsoft นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Google นะครับคิดเป็น 40% ของรายได้ทั้งหมดนะครับมันก็ดูเหมือนทุกคนเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนเป็น hyperscaler นะครับหรือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ในส่วนของตัว AI นะครับนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลให้ภาพของตัวผลประกอบการของ Nvidia เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับยอดขายที่มาจากในฝั่งของตัวอเมริกาก็ดับเบิ้ลแบบ Q on Qนะครับจากเพิ่มขึ้นจาก6บิลเลียนนะครับมาเป็น12บิลเลียนนะครับก็มาจาก 4-5 บริษัทเนี้ยครับที่ผมได้เล่าไปนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับความเสี่ยงมีไหมก็มีนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นความเสี่ยงในระยะกลางยาวมากกว่าแต่สิ่งนึงที่เขาทําได้ดีเลยก็คือแม้ว่ารายได้ที่มาจากเมืองจีนเนี่ยจะลดลง 52% Q on Q นะครับสัดส่วนรายได้เนี่ยลดลงจาก20กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือประมาณ 9% เนี่ยมันยังไม่ได้ทำให้ผลประกอบการเขาดูถอยได้เลยนะครับอันนี้ก็มันมองได้สองมุมนะพี่คือมุมหนึ่งก็คือเฮ้ยคุณได้รับผลกระทบจากเขาเรียกอะไรพี่จากมาตรการการควบคุมการส่งออกชิปที่เป็น leading edge ไปยังเมืองจีนแล้วนะสองเลยก็คือมองในมุมบวกเลยก็คือถ้ามองโลกในแง่บวกก็คือเฮ้ยนี่ขนาดจีนลดลงขนาดนี้แล้วเนี่ยยังขายได้ดีขนาดนี้นะครับแล้วถ้าจีนไม่ห้ามเนี่ยจะโตขนาดไหนนะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะพี่แต่สิ่งนึงที่อาจจะต้องบอกเลยก็คือเป็นบริษัทที่ผมว่าไม่ได้มีที่ติอะไรนะครับพี่ตัว cash flow generating ability ก็ดีมากๆนะครับกำไรที่โตดีในระดับนี้เนี่ยกับการขึ้นของตัวราคาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองนะพี่ว่าหุ้นตัวนี้มันบับเบิ้ลบ้างล่ะนะครับการขึ้นของตัวราคาเนี่ยมันสอดคล้องกับการเติบโตของตัวมิติกำไรผมอาจจะไม่ได้มองว่าหุ้นตัวนี้เป็นบับเบิ้ลแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะมองในไปอนาคตข้างหน้าการเติบโตของ Nvidia อาจจะไม่สามารถจะเติบโตได้เท่านี้แล้วในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะว่า1เลยคือเมื่อทุกอย่างมันมีการซื้อในพวกของตัว GPU จนถึงจุดที่เรียกว่าอิ่มตัวนะครับหรือว่าเวลาพี่เอาของ AI ไปทําแล้วพี่ไม่สามารถจะหาเงินได้เนี่ยวันนึงพี่ก็ต้องหยุดการลงทุนบน AI หรือว่าช่วงเวลาแรกที่มีการลงทุนเยอะเช่นพี่ลงทุน100ล้านเหรียญก็อาจจะเหลือแค่10ล้านเหรียญแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ลงทุนเลยดังนั้นเนี่ยภาพในรูปแบบนี้มันก็คือความเสี่ยงที่ผมว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาทำ AI มาเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้หรือเปล่านะครับถ้าตอบได้ก็ตามถ้าคนยังมีความขี้เกียจผมว่า AI ก็ยังคงเป็นหนึ่งในคำตอบที่ยังคงไปต่อได้นะครับดูเหมือนกับว่าคือโบ๊ทกำลังจะบอกว่าช่วงนี้คือคนกลัวกันเข้ามาครับแล้วก็มันต้องมีการลงทุนในสเกลที่เป็นใหญ่ถูกต้องครับถูกต้องครับแต่พอหลังจากนี้ไปเนี่ยแล้วมันเป็นคนใหญ่ที่เข้ามาเล่นด้วยไงพี่แล้วพอหลังจากนี้ไปเนี่ยการลงทุนก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนของซื้อไปแล้วเยอะแล้วที่จะเติมเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่เท่าในอดีตนอกจากนั้นเองเนี่ยคือฐานมันก็สูงแล้วด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโตในอนาคตที่จะให้ไปโตในระดับแบบเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เหมือนอย่างช่วง 2-3 ช่วงประมาณสัก 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มยากมันก็อาจจะเริ่มยากขึ้นแต่เพียงแค่ว่าเขาก็ไม่ได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะพี่กำไรเขาไม่ได้หดตัวนะแต่เพียงแค่ว่าการเติบโตมันจะช้าลงมันจะเป็นคนละสเตจของการเติบโตละถ้าพูดในมุมนี้คือหุ้นเป็นหุ้นที่ดีแต่ในภาพของการลงทุนเนี่ยจังหวะของการลงทุนณจุดนี้อาจจะต้องเริ่มระวังนิดนึงใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าขึ้นมาคือจริงๆคือผมว่าจริงๆต้องบอกพี่ว่าผมว่ามันเป็นหุ้นที่ดีเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูงเป็นหุ้นที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในกระแสแล้วผมว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาเยอะแหละเราปฏิเสธไม่ได้พี่คนที่มีอยู่อ่ะผมว่ามันก็เล็ดโปรฟิตรันได้แหละแต่เราต้องเอาแวร์อยู่อย่างนึงพี่ว่า
ทุกอย่างผมไม่เคยเห็นหุ้นตัวไหนขึ้นแล้วไม่ลงนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าการทริมการลดโพซิชันของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแล้วคุณมีกำไรมหาศาลเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่เพียงแค่ว่าไทมิ่งในแง่ของการลดลงของตัวราคาเนี่ยผมว่ามันจะมาพร้อมกับอะไรมันจะมาพร้อมกับช่วงเวลาที่จะประกาศผลประกอบการเนี่ยพี่ก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าคนมันก็จะขายทำกำไรออกมาก่อนหน้าที่จะประกาศผลประกอบการเพราะว่าทุกคนเริ่มกลัวหมดแล้วพี่เพราะว่าราคาที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทุกคนรู้ว่าอันนี้มันคืออยู่บนความคาดหวังที่สูงดังนั้นเนี่ยการผิดพลาดนิดนึงในไตรมาสนี้ดีอย่างนึงนะพี่คือไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดนะครับมัน price for perfection ละแต่เขาก็ทำได้ perfect จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อ price for perfection อย่างเงี้ยมันไปเรื่อยๆอ่ะพี่เมื่อมันมีจุดด้อยนิดนึงอ่ะหรือว่าไอ้ลูกค้ารายใหญ่มันเริ่มชะลอตัวลงมาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นกังวลของตัวตลาดได้แล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องการที่ผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาผลิตชิปของตัวเองอีกนะครับมันเป็นอีกเลเยอร์นึงเหมือนกันนะพี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ใช้ Nvidia เลยแต่เพียงแค่ว่าเขารู้ว่าเขาต้องลดการพึ่งพา Nvidia ลงนะครับแล้วทุกคนเองก็ดูเหมือนมีมีความสามารถในแง่ของการพัฒนาชิปด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเวลาเจ้าใหญ่ที่เทิร์นจากคัสโตเมอร์มาเป็นคอมเพทิเตอร์เนี่ยมันต้องดูพี่ว่ามันจะกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เพียงแค่ว่าอันนี้มันเป็นภาพยาวเนาะนะครับคือไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ใช้เลยแต่เพียงแค่ว่าถ้าเขาใช้ของตัวเองได้เขาก็ใช้ของตัวเองเดี๋ยวขออนุญาตถามอีกนิดนึงพอดีเห็นแล้วอย่างคู่แข่งอย่างพวก AMD พวก Intel เนี่ยน้องมองว่าแบบเอ้ยมันสามารถที่จะต่อกรได้มั้ยกับ Nvidia จริงๆจริงๆถ้าในเชิงประสิทธิภาพของชิปอ่ะผมว่ามันอาจจะไม่ได้มีความต่างกันเนาะพี่เรื่องความเร็วเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าผมว่า Nvidia เค้าเป็นบริษัทที่มี ecosystem มีเหมือนกับมีคนพัฒนาแอปพลิเคชันบนชิปของเขาบนระบบประมวลผลอะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างเช่นสมมติว่าพี่บอกว่าพี่ซื้อชิปมาตัวนึงแล้วมีคอมมูนิตี้ของคนที่พัฒนาบนชิปตัวนี้แล้วบอกว่ามีตัวอย่างนะเอ้ยเราทำดักดิสคัฟเวอรี่เราทำระบบขับขี่อัตโนมัติโดยการใช้ชิปตัวนี้พี่ก็ง่ายพี่ก็พัฒนาง่ายอันนี้มันคืออีโคซิสเต็มที่เขามีไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอย่างเงี้ยจะไปขาดเร็วกว่าแต่ประเด็นมันคือแล้วใช้งานเราจะต้องยังไงต่อเราจะไม่คอมแพตติเบิลเราจะต้องไปต่อยังเชื่อมต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความยากมากกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น switching cost นะครับที่คนมีโดยไม่รู้ตัวกับหุ้น Nvidia หรือว่าตัวชิปของ Nvidia อันนี้มันคือความต่างไม่ได้อยู่ที่ชิปว่าชิปอะไรดีกว่าอะไรโอเคก็ผมว่าเราได้คำตอบของ Nvidia แล้วเนาะคราวนี้กลับไปที่กลุ่มเทคนิดนึง Magnificent 7เนี่ยตอนนี้เราเอายังไงต่อผมเข้าใจว่าแบ่งกลุ่มอยู่แล้วนะกลุ่มที่ชอบน้อยกว่าครับจริงๆถ้าบอกว่าในเชิง Magnificent 7เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะชอบเทียบเคียงกับช่วงบับเบิ้ลอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นบับเบิ้ลอะไรเงี้ยถ้าถามในมุมผม valuation แพงจริงนะครับไม่ได้ถูกหรอกง่ายๆแต่เพียงแค่ว่ามันยังถูกกว่าช่วงเวลาที่เกิดบับเบิ้ลในอดีตไม่ว่าจะในอเมริกาหรือว่าในญี่ปุ่นก็ตามนะครับรวมถึงในช่วงเวลาในอดีตที่ผ่านมาแต่ผมว่าคีย์พอยต์สำคัญที่ทำให้หุ้นในช่วงเวลาที่มันเกิดบับเบิ้ลเนี่ยมันคือความคาดหวังที่สูงแล้ว earning ไม่สามารถจะ deliver ได้เหมือนอย่างในช่วงของปี1999หรือว่าช่วงแฟงนะครับหรือว่าในช่วงของตัวญี่ปุ่น1990อะไรพวกนี้ช่วงเวลานั้น expectation สูงแต่ทำไม่ได้ใช่ไหมพี่เช่นปี2000ปี1999ถึงปี2001อย่างเงี้ยช่วงเวลานั้นคน expect กันประมาณ16-17% ต่อปีทำได้จริงคือ 8% ต่อปีอันนี้ผมว่ามันคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ย valuation มัน43เท่าปัจจุบันนี้มัน27เท่าอันนั้นเนี่ยถามในมุมผมว่าอันนี้ไม่ใช่บับเบิ้ลแต่เราต้องเอาแวร์ไว้อย่างนึงว่า valuation มันไม่ถูกดังนั้นเนี่ยโกรธมันจะไปต่อหรือเปล่านะครับบนภาพของตัวไซเคิลที่มีอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเรามองดูคำถามเลยคือแล้วณตอนนี้ environment ของตัวหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องยอมรับพี่ว่ามันดีกว่าตัวกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นพอสมควรนะครับ1เลยคือกำไรเริ่มฟื้นตัวนะครับทุก7ตัวที่พูดมาเนี่ยนะครับอีเวนต์อย่าง Tesla เนี่ยกำไรยังมีอัตราการเติบโตเลยเหมือนกับเขาเรียกว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้วอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวและเร่งฟื้นตัวขึ้นมานะครับสองเลยคือเราเห็น leading indicator นะครับในฝั่งของตัวเกาหลีหรือว่าในส่วนของตัวไต้หวันเองก็ดีเนี่ย
ยอดขายในช่วงของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เดือนก็ยังดีต่อเนื่องนะครับอย่างการส่งออกของตัวเกาหลีเนี่ยนะครับ20วันแรกของตัวเกาหลีที่เพิ่งประกาศมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ยังขายได้ 39% year on year ปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้รวมผลของการวันหยุดในช่วงของตัวจีนด้วยนะไม่ได้ปรับนะพี่ถ้าปรับเนี่ยอาจจะยิ่งพุ่งกว่านี้อาจจะพุ่งกว่านี้ก็ได้นะแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้ปรับให้เรานะครับมันบ่งชี้อะพี่ว่าช่วงเวลานี้มันอยู่ในช่วงของการที่อุตสาหกรรมมันฟื้นตัว leading indicator มันบ่งชี้ไปในทางนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะผมไม่ได้แบร์หุ้นกลุ่มนี้แต่เพียงแค่ว่าเราติดตามบนภาพของตัว development ของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ในช่วงต้นของการฟื้นตัวแต่ราคาเนี่ยมันไปกลางถึงปลายแล้วใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ต้อง aware ไว้นิดนึงนะว่าเราไม่แน่ใจว่าไซเคิลรอบนี้มันจะยาวแค่ไหน AI มันจะทำให้ semiconductor sale ไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าณปัจจุบันนี้มันคือเดือนที่3นะครับที่เราเริ่มเห็น semiconductor sale เป็นบวกแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลา semiconductor sale มันเป็นบวกเนี่ยมันกินระยะเวลาประมาณสัก30ถึง40เดือนนะครับหรือประมาณสักเกือบ3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงสั้นสุดก็20เดือนนะครับก็ปีกว่าใช่มั้ยครับงั้นเนี่ยก็ not bad นะสำหรับการลงทุนในช่วงเวลานี้ก็ยังคงมีโมเมนตัมให้เราสามารถจะเล่นบนการฟื้นตัวได้อีกสักระดับนึงนะครับแต่ต้อง aware ไว้แหละพี่ว่าทุกตัวมันมี fundamental ไม่เหมือนกันเนาะจะบอกว่า Magnificent 7เนี่ยเค้ามี fundamental ไม่เหมือนกันเช่นอย่าง Tesla อย่างเงี้ยก็อาจจะเหมาะคนรับความเสี่ยงได้สูงตราบใดก็ตามถ้าเค้ายังไม่หยุดลดราคาเราก็อย่าเพิ่งไปเล่นมันนะครับ Google Microsoft 2ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ผมว่าซื้อลงทุนได้นะครับแล้วก็อาจจะแถมเข้ามาด้วยถ้าอยากเล่นบนธีม AI ก็ต้องไป TSMC นะครับเพราะว่าเป็นต้นน้ำแล้วได้ทั้งสมาร์ทโฟนได้ทั้ง PC ได้ทั้งตัว AI ด้วยเพราะว่า Nvidia เป็นลูกค้าของ TSMC อีกทีนึงนะครับอย่าง Amazon Meta อันนี้ก็ต้องคนรับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตัว Meta เองเนี่ยเรื่อง Ad Revenue เนี่ยมันตอบยากมากพี่เพราะว่ามัน rely on บนเค้าเรียกอะไรพี่การแข่งขันแล้วก็บนภาพของตัวเศรษฐกิจส่วน Amazon ก็เขากำลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนธุรกิจออกจากตัวอีคอมเมิร์ซแต่มันใช้ระยะเวลาแหละเพราะว่าณปัจจุบันนี้ตัวอีคอมเมิร์ซยังเป็นหลักของเขาอยู่ดังนั้นเนี่ยมองโดยสรุปเลยคือผมว่าหุ้นในกลุ่มเทคผมว่ายังไปต่อยังมีโมเมนตัมที่ยังคงมีเทลวินสนับสนุนอยู่แต่เพียงแค่ว่าต้องเอาแวร์ไว้อย่างนึงพี่เราไม่ได้อยู่ช่วงต้นละเราอยู่ช่วงกลางถึงช่วงปลายก่อนที่มันจะลดลงในช่วงระยะเวลาถัดไปนะก็จริงๆก็ได้ชุดหุ้นไปนะผมว่า Google Microsoft อันนี้ชัดเจนใช่ครับขาดตัวหนึ่ง Apple Apple นี่ก็ดูต้องรอลุ้น Apple 16แล้วครับคือว่ามันจะมีอะไรใช่คือผมว่าในช่วงเวลานี้คือเขาหายไปจากสารระบบข่าวของผมเหมือนกันนะคือไม่มี AI เป็นคนที่พัฒนา AI ได้ช้าสุดในบรรดาทั้ง7ตัวนะครับอีเวนต์อย่าง Tesla ยังมีการพัฒนาบน AI Dojo Super Computer นะครับในขณะที่ Apple นี่มีการพูดถึง AI น้อยมากก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าทิศทางของเขาที่จะไปต่อจากตรงนี้ถ้าไม่ใช่ AI แล้วเขาจะเป็นอะไรนะครับแต่ก็สมประมาทไม่ได้พี่คือคนที่มีเงินเยอะนะครับจะทําอะไรก็ได้ใช่มั้ยครับมันก็สามารถจะมีทั้ง inorganic growth organic growth ที่มันจะมาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคผมว่าชัดเจนเรื่องของตัวกลุ่มเทคนะฮะขอข้ามไปที่ภาพของตัวจีนนิดนึงนะครับจีนเนี่ยมาตรการมารอบนี้เน้นไปอสังหานะครับเรื่องของตัวการอัดสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการใช่ไหมครับรวมไปถึงเรื่องของตัวการลดดอกเบี้ย5ปีอันนี้เป็นประเด็นนี้พี่ออสตินมองไงบ้างครับก็ดอกเบี้ย5ปีเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักใช่ไหมครับผมก็เป็นตัวอ้างอิงสำหรับดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอันนี้ให้กับเรียกว่าช่วยลูกค้าที่อยู่อาศัยก็คือประชาชนธรรมดาเนี่ยนะฮะก็เป็นการลดในเรื่องของดอกเบี้ยลงนะฮะ 0.25% นะครับผม25บิปนะมาอยู่ที่ 3.95 จากประมาณ 4.2 นะครับผมก็อันนี้ตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการที่อัดสภาพคล่องเนี่ยชื่อของเขาคือ white list บัญชีขาวเนี่ยนะครับผมก็ตัวกระทรวงการเคหะของทางจีนก็ประกาศว่าทางฝั่งของแบงก์ใหญ่ๆของจีนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยช่วยกันอัดฉีดสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการอสังหาแล้วเนี่ยตอนนี้จำนวน 1.236 แสนล้านหยวนนะก็เนี่ยนะก็หรือประมาณ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับผมนะแล้วก็การเบิกจ่ายจริงแล้วเนี่ยประมาณ 29,000 ล้านนะครับผม 29,400 ล้านหยวนนะฮะก็อันนี้ก็
ถ้ามองในภาพสั้นๆมันก็เป็นบวกเนอะต่อในเรื่องของภาคอสังหาซึ่งเป็น1ใน3วิกฤตที่เรามองของจีนเป็นหลักเนอะนะครับผมแต่ว่าแน่นอนก็อย่างถ้าแฟนรายการก็คงฟังมาก็คงพอทราบกันดีว่าไอ้มาตรการเหล่านี้เนี่ยเราทั้งหมดนะเราก็มองภาพพูดกันตลอดว่ามันเป็นการช่วยเพียงชั่วคราวแล้วโดยเฉพาะยิ่งภาคอสังหาเนี่ยมันพอมันแย่มันแย่พอสมควรเหมือนกันเนาะประเด็นที่สำคัญที่เรามองว่ามันเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างหรือปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคอสังหาซึ่งต้องการรับการแก้ไขเนี่ยมันมีสามอย่างอย่างแรกก็คือว่าถ้าเผื่อมันจะให้ดีมานด์ของภาคอสังหาฟื้นขึ้นได้ใช่ไหมกำลังซื้อประชาชนมันต้องฟื้นขึ้นนะแล้วตอนนี้อย่างที่เราเห็นภาพวิกฤตก็คือของจีนก็คือวิกฤตเงินฝืดใช่ไหมข่าวที่เราได้ยินทั้งบลูคอล่าไวท์คอล่าเนี่ยโดนลดเงินเดือนนะเพื่อที่จะให้บริษัทยังสามารถอยู่ต่อได้สามารถกดคอสแล้วก็ส่งออกได้มากๆรวมถึงขายในประเทศได้มากๆฉะนั้นคนมีรายได้น้อยลงจะไปซื้อเยอะๆเหรออันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจับตาอยู่รวมถึงไอ้ตัวเรื่องของการตกงานของคนหนุ่มสาวที่มันสอบ 20% กว่าจนตอนหลังๆเขาไม่ได้ประกาศแล้วอันนี้ตัวแรกตัวที่2คือในเรื่องของซัพพลายถ้าเราไปมองดูเนี่ยเรื่องของเมืองถ้าแบ่งเป็น3เทียร์ใช่มั้ยฮะเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ที่เรียกว่าเทียร์1เนี่ยราคาเริ่มสเตเบิลในระดับนึงแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นเทียร์2เทียร์3ก็คือเมืองค่อนข้างไกลหน่อยเนี่ยโอ้โหราคายังตกอยู่ค่อนข้างเยอะมันก็บ่งชี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือซัพพลายมันเยอะไปหมดโดยเฉพาะเมืองอันดับ3ซึ่งคนอาจจะไม่ได้เรียกว่าต้องการที่จะไปอยู่ขนาดนั้นคนอาจจะอยากที่จะ move เข้ามาสู่ในเมืองใหญ่แต่ว่าเมืองอันดับ2อันดับ3ก็อยากที่จะสร้างอสังหาก็เลยกลายเป็นปัญหาอยู่ณตอนนี้ซึ่งมันก็ลิงก์มาสู่ปัญหาอันดับ3ซึ่งอันนี้อาจจะคอมพลิเคทนิดนึงแต่เรียนโดยสรุปคืออย่างนี้คือว่าระบบของจีนน่ะมันเป็นระบบที่เรียกว่าสัมมโนประชากรอย่างนึงนะเค้าเรียกว่าโหกู่เนี่ยมันคือมันจำกัดการย้ายถิ่นฐานโดยง่ายเหมือนใครที่รีจิสเตอร์ว่ามีที่อยู่อาศัยอยู่ก็คือเป็นคนต่างจังหวัดหรืออยู่อะไรก็ต้องอยู่ในนั้นก็จะได้สวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีหรือว่าเรื่องของเวลาเรียนก็เรียนได้ง่ายในโรงเรียนของลูกนะครับผมนะฉะนั้นแต่ว่าคนเนี่ยอยากย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองแต่พอย้ายในเมืองเนี่ยสวัสดิการไม่ได้ตามมาด้วยเพราะทะเบียนบ้านเขาอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาว่าเขาไม่ได้เรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆเขาก็ไม่ค่อยอยากซื้อบ้านในเมืองใหญ่เขาก็จะเป็นเช่ามากกว่ามันก็เลยทำให้ดีมานด์มันไม่ได้ฟื้นขึ้นมาแรงๆสักทีทั้งที่มันควรที่จะแรงกว่านี้นะครับผมซึ่งไอ้ระบบนี้มันเป็นระบบเก่าของเขามันเหมือนระบบในกระทรวงมหาดไทยอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งมันคือมันจะแก้มันค่อนข้างยากฉะนั้นมันเลยทำให้ปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในเชิงของความต้องการกับปริมาณของอสังหาเนี่ยมันยังมีอยู่การช่วยในเรื่องอสังหาเนี่ยมันก็ช่วยได้เพียงชั่วคราวแต่ว่าภาพใหญ่พอเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างยากถ้าไม่ได้แก้ปัญหาใน3จุดนี้ครับพี่ก็เลยมองภาพว่ามันก็ช่วยได้ในระดับนึงนะแต่ว่าเฮ้ยเราก็ต้องเบสว่าเฮ้ยถ้าอย่างแรกอันใหญ่สุดก็คือเศรษฐกิจอย่างที่โบสว่าถ้าเผื่อเฮ้ยสัญญาณของภาคเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วแล้วจีนก็ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ได้พอสมควรเหมือนกันถ้ามันฟื้นจนทำให้เศรษฐกิจเขาฟื้นขึ้นมาได้มันก็จะค่อยๆช่วยในเรื่องของตัวรายได้ของประชาชนแล้วก็ช่วยในเรื่องของกำลังซื้อในด้านของภาคอสังหาต่อไปแต่ถ้ามันภาพใหญ่มันยังไปไม่ได้การแก้ตรงนี้มันก็แก้เป็นเพียงชั่วคราวครับผมก็ดูแล้วเหมือนกับปัญหาจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาพยายามจะแก้ไปที่ต้นของปัญหาของเขาเหมือนกันนะก็คือภาพของตัวอสังหาแต่ว่าในมุมที่พี่ออสตินพูดเนี่ยก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันยังอยู่นะกำลังซื้อของคนก็ลดลงใช่ไหมการว่างงานอะไรต่างๆอุปทานที่มีเยอะใช่ไหมอุปทานที่มีเยอะเฉพาะเมืองอันดับ2อันดับ3เนี่ยกันเข้าไปตอนคราวนี้เนี่ยผมกลับมาว่าแล้วถ้าเกิดวกกลับมาที่ภาพของตัวตลาดเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเรื่องนึงที่ตลาดก็รออยู่นะแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวเรื่องของตัวมาตรการที่สนับสนุนตลาดที่มีการทยอยออกมาในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ภาพของตัวตลาดหุ้นจีนหลังตรุษจีนที่ออกมาเนี่ยบวกมาค่อนข้างดูดีเหมือนกันนะฮะอันนี้จะไปต่อได้แค่ไหนผมว่าจริงๆมันมีอยู่2มันมีอยู่3เลเยอร์ของการปรับเพิ่มขึ้นของราคาของตัวหุ้นจีนเหมือนกันนะพี่ผมว่าถ้ามองโดยสรุปของมาตรการทั้งมาตรการตลาดมาตรการที่พี่ฮอสเซนได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการลดดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยผมว่ามันเป็นลักษณะของการหยุดเลือดมากกว่าพี่ยังคงไม่ได้แบบบอกว่าเอ้ยจะต้องเย็บยังไงต้องทําอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบเหมือนแบบอุดรูรั่วไว้ก่อนส่วนจะแก้ไขปัญหาบนแผลอันเนี้ยจะแก้ไขปัญหายังไงผมว่าเขาเองน่าจะยังคงไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเนาะก็คงจะต้องให้ร่างกายมันฟื้นของมันเองอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้มีวิธีพิเศษที่ทําให้แผลมันหายเร็วขึ้นนั่นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงมั้ยแต่เพียงแค่ว่าถ้าเรามองดูเนี่ยมิติของตัวตลาดที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ย
ช็อตแรกเลยก็คือมาตรการที่สนับสนุนนะครับก็คือการห้ามช็อตทำได้ยากขึ้นใช่ทำได้ยากขึ้นมีการทำอัพดิกลูมอย่างที่เมืองไทยทำนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีการให้ National Dream หรือว่ากองทุนของเขามาซื้อตัว ETF นะครับก็เห็นมา 2-3 สัปดาห์มีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นว่าเงินมันเริ่มน้อยแล้วแสดงว่าเขาเริ่มดูแล้วว่าเอ้ยอัดเงินไปแล้วมันอยู่แสดงว่าเขาก็อาจจะถอยออกมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอัดมา 17,000 ล้านเนี่ย3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหลือประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับก็หายไปประมาณสัก 10,000 ล้านเหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นปริมาณที่sizable นะพี่แต่เพียงแค่ว่าหลังจากขั้นตอนนี้ไปปุ๊บเนี่ยเลเยอร์ที่2ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวเลขการท่องเที่ยวในช่วงวันตรุษจีนนะครับวันตรุษจีนเนี่ยก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปนะครับพี่ว่ามัน recovery across the board และดีกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับมันก็สร้างให้นักลงทุนเองรู้สึกมีความมั่นใจกับตัวเศรษฐกิจในฝั่งของตัวเมืองจีนว่าเอ้ยจะเริ่มฟื้นแล้วนะนะครับหรือว่าฟื้นตัวดีกว่าที่คาดถามว่าตัวเลขดีไหมก็ปฏิเสธไม่ได้แหละพี่คือมันมาจากฐานต่ำแล้วมันเป็นตัวเลขที่ดีแล้วกันพี่คือแบบเติบโตในระดับแบบ 30-40% year-on-year เกือบทุกอย่างทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งการจองโรงแรมนะครับทั้งการสั่งของทั้งการส่งพัสดุอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์คนก็เล่นช็อตที่2ขึ้นมาแล้วก็มาเล่นช็อตที่3ก็คือการลดดอกเบี้ยเหมือนอย่างที่บอกไปนะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยถามพี่วสินตลอดว่าทำไมเขาลดดอกเบี้ยเพราะว่าตลาดเองเนี่ยอยากให้ลดดอกเบี้ยเพราะว่าเขารู้ว่ามาตรการอื่นมันช่วยไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของ3เลเยอร์แต่ตรงเนี้ยจากตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มยากแล้วมันต้องกลับมาดูแล้วพี่ว่าไอ้3อันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มส่งผลกับตลาดจีนเริ่มลดน้อยลงละนะครับหรือว่าแรงเก็งกําไรที่มาจาก3ประเด็นเนี้ยมันเริ่มลดน้อยลงละทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับภาพของตัวเศรษฐกิจว่าจะ deliver ภาพของอัตราการเติบโตได้ดีแค่ไหนคือต้องบอกว่าผลตอบรับจากเรื่องของการกระตุ้น3ส่วนเนี่ย3ประเด็นเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในราคาของตลาดอยู่ละคราวนี้เนี่ยต่อจากนี้ไปเหมือนกับที่เราเคยคุยกันมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาก็คือต้องให้เศรษฐกิจมันมีการฟื้นตัวแบบยั่งยืนจริงๆถ้ามันยังลุ่มๆดอนๆอ่ะคุณทำไปแล้วตั้งหลายมาตรการเฮ้ยไหนบอกว่าดีวะตัวท่องเที่ยวไหนบอกว่าดีลดดอกเบี้ยไปแล้วสุดท้ายแล้วถ้าตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ดีมันก็ลงได้เหมือนกันนะพี่เพราะว่าจากการศึกษาทั้งทางสถิตินะครับแล้วก็ทางอะคาเดมิกหรือว่าเชิงวิชาการเนี่ยมันบ่งชี้พี่ว่าการห้ามช็อตเซลล์หรือว่ามาตรการกระตุ้นตลาดหรือว่าที่เราเรียกกันเนี่ยพี่ตามภาษาทฤษฎีเนี่ยก็คือ market intervention เนี่ยมันไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตราคาหุ้นครับถ้าอย่างนั้นผมก็ถ้าสรุปสั้นๆเลยก็คือไอ้สิ่งที่กระตุ้นอะตลาดได้เห็นละใช่แล้วก็หยุดเลื่อนละหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องดูแล้วล่ะว่าร่างกายหรือเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะฟื้นได้เป็นไปอย่างเป้าหรือเปล่านะครับอันนั้นน่ะถึงจะเป็นตัวที่ทําให้ภาพของตัวตลาดจีนเนี่ยมีการฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนมากกว่านี้นะฮะโอเคพอดีเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องของตัวท่องเที่ยวนะครับผมก็เข้าใจว่าประเด็นเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ประเด็นท่องเที่ยวเนี่ยก็จุดประกายให้กับ regional พอสมควรนะว่าไทยเราเองเห็นตัวเลขของนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีการฟื้นกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวหุ้นเนี่ยก็กลับขึ้นมาแถวๆประมาณสัก1,400นะฮะคราวนี้เนี่ยตัวหนึ่งที่เรามองเห็นนะผมว่าตัวสนับสนุนนะคือหนึ่งคือฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าอย่างที่พูดไปตอนแรกกับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของตัวมาตรการของตัวตลาดหลักทรัพย์ที่มีการปรับขึ้นมาซึ่งจริงๆประเด็นเนี้ยเราเคยคุยกันไปนะว่าในส่วนของตัวเกาหลีหรือจีนเนี่ยเขามีการทำเมื่อกี้โบ๊ทพูดไปละว่าอ่ะจีนเนี่ยมีการทำผมเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าในภาพของตัวตลาดหุ้นไทยแถว1,400ตรงเนี้ยไปต่อได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มาตรการพวกเนี้ยเรามองว่ามันเป็นยังไงบ้างในเรื่องของมาตรการเนี่ยนะก็เรียนสรุปสั้นๆแล้วกันจริงๆเขาออกมาค่อนข้างหลายข้อนะแต่ว่า3อันที่ถือว่าเป็นมาตรการหลัก
แรกก็คือเรื่องของการกำกับดูแลการขายช็อตก็คือช็อตเซลล์ก็เหมือนกับที่โบ๊ทเล่าให้ฟังว่าของทางฝั่งของจีนรวมถึงที่อื่นๆเขามองยังไงฮะอันที่2ก็คือเรื่องการกำกับเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งนะฮะอันนี้ก็คือพวกเรื่องของเนี่ยพวกอัลกอร์เทรดดิ้งโดยเฉพาะไฮฟรีเควนซีอะไรต่างๆซึ่งหลายคนมองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หุ้นเนี่ยมันตกมากในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของการปรับกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลนะครับผมนะลงทีละข้อสั้นๆนิดเดียวนะเรื่องของการดูแลการขายช็อตเนี่ยก็เพิ่มขนาดของหลักทรัพย์ที่จะทำธุรกรรมนี้ขึ้นเนี่ยนะจาก 5,000 ล้านเป็น 7,500 ล้านนะครับผมซึ่งรวมถึงกำหนดข้อเกี่ยวกับการพิจารณาสภาพคล่องของหุ้นอะไรต่างๆด้วยนะเรียนสรุปประมาณอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆคือทำได้แต่ทำได้ยากขึ้นใช่ไหมอันนี้คือข้อแรกอันนี้มันจะแนวเหมือนแบบให้ช็อตมันไปสู้กับคนที่สู้ได้อ่ะพี่เหมือนเพราะว่าเหมือนแบบเพราะว่าไม่งั้นมันเล็กเกินไปขายช็อตก็ชนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เหมือนกับให้ไปสู้ในสังเวียนที่เขาควรจะสู้ควรจะใหญ่ขึ้นหน่อยเอออะไรประมาณนั้นครับถ้ามองในตัวมาตรการถ้ามองในมาตรการอันนี้ครับอันที่สองเนี่ยก็คือการคุมในเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งต่างๆนะก็มีการควบคุมนะเรื่องของความผันผวนเรื่องของราคาหุ้นรายวันนะก็เป็นเรื่องของเรียกว่าการดูแลเรื่องของเพดานการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวันที่เขาเรียกว่า dynamic price band นะซึ่งอันนี้ก็จะนอกเหนือจาก ceiling กับ floor อยู่แล้วซึ่งเหมือนกับว่าถ้าเผื่อมันมีความผันผวนมากๆก็อาจจะมีการให้หยุดก่อนใช่ไหมอันนี้ก็คือเพื่อที่จะช่วยไม่ให้มันมีความผันผวนมากเกินไปมีอะไรต่างๆนะรวมไปถึงเรื่องของการดูแลพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมนะหรือว่าที่เรียกว่า order screening ด้วยซึ่งหลักๆเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการคุมกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำของคำสั่งส่งที่ส่งเข้ามาที่ก่อนที่จะสามารถยกเลิกคำสั่งนั้นได้ทุก minimum resting time เนี่ยอันนี้หลักๆคือกันในเรื่องของ frequency trading เลยเป็นหลักนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอันนี้น่าสนใจเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาบอกว่าคนเข้ามาโดยเฉพาะฝรั่งเข้ามาบอกฝรั่งหัวดำหรือเปล่าอะไรเนี่ยฝรั่งเขาเข้ามาเนี่ยเขาใช้ NVDR ใช่ไหมไอตัวบริษัทไทย NVDR นะซึ่งปกติมันไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเลยชัดเจนเนี่ยก็ต้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการกำกับดูแลนะครับผมอันนี้ก็เป็น3ข้อหลักๆครับผมจริงๆมันจะมีเสริมอีกอันนึงที่อันนี้ที่เรียกว่าเป็น uplink rule นะครับก็คือไม่ให้ช็อตที่ราคาต่ำกว่าราคาตลาดนะครับอันนี้ก็ยังคงมีอยู่เนาะแล้วก็เหมือนกับมีลิมิตว่าในแต่ละหุ้นเนี่ยไม่รู้นะพี่ว่ามันตีความหมายว่าไงแต่เหมือนแบบมีลิมิตว่าให้ทําช็อตได้เท่าไหร่ในหุ้นตัวนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือผมว่ามันก็กึ่งๆอาจจะไม่อยากแบนการช็อตเซลล์เหมือนอย่างประเทศอื่นแต่เพียงแค่ว่าพยายามจะกลับมาควบคุมมากขึ้นทําให้มันยากขึ้นทําให้มันดูเหมือนคนที่เล่นกับเค้าเนี่ยมีแต้มต่อมากขึ้นดีกว่าผมว่ามันก็คงยังตอบยากนะว่า 3-4 มาตรการที่เราคุยกันเนี่ยมันจะช่วยได้แค่ไหนแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มองเห็นนะผมว่าก็คืออย่างน้อยเนี่ยทางผู้กำกับดูแลเนี่ยก็เริ่มเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาช่วยมีบทบาทในการกำกับมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นะครับจริงๆอย่างถ้าเราไปดูมาตรการที่เขาทำเนี่ยพี่ผมว่าไม่ได้เป็นมาตรการอะไรใหม่ที่เราเห็นมาในตลาดต่างประเทศมาตั้งเนิ่นนานแล้วนะครับเรื่อง uptick rule short selling bear อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมว่าถ้าเรามองในภาพนี้แล้วเอามาประกอบกับในสิ่งที่เราเผชิญแล้วกันนะพี่ผมว่ามันจะมีผลในเชิงสถิติและในเชิงวิชาการที่ผมได้เล่าไปเนี่ยคือ1นะครับคือ bid ask spread มันจะกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าmechanism ของคนที่เป็น high frequency trading หรือว่าทำ short selling เนี่ยเขามี mechanism ที่เขาเรียกว่าเป็น price discovery การเจอราคาในทิศทางหรือว่าเบสบนราคาว่าจะขึ้นจะลงเนี่ยมันทำได้ช้าลงนะครับอันนี้คืออันที่สองเช่นสมมติถ้าเศรษฐกิจมัน bottom mechanism นี้มันอาจจะไม่ได้เร็วมากสมัยก่อนมันคือแบบเฮ้ยอาจจะเล่นก่อนหน้าที่เศรษฐกิจจะ bottom ใช่ไหมอันนี้เหมือนแบบอาจจะต้องรอให้ bottom ก่อนแล้วค่อยจะเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมา price discovery mechanism จะช้าลงนะครับอันนี้มันเห็นอยู่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับ3นะครับก็จะมีผลนะครับกับตัวหุ้นขนาดเล็กมากกว่าตัวหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้เขาปิดไปละนะครับพี่ก็คือเปลี่ยนจาก 5,000 จาก 3,000 ใช่มั้ยมาเป็น7ยกขึ้นไป7ยกมาเป็นที่ 7,500 นะครับแล้วที่สำคัญไปที่สำคัญไปกว่านั้นเลยคือวอลุ่มของตัวตลาดเนี่ยอาจจะลดลงนะเพราะว่าคนนี้มันหายไปไอ้พวก
ก็อาจจะดีกับเทรดดิ้งเนี่ยก็อาจจะดีกับคนที่ลงทุนแต่อาจจะไม่ดีกับบริษัทบุ๊กเกอร์ก็ได้แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเวลาที่ทำในภาพนี้ต้องaware อย่างนึงเนาะว่าทุกครั้งที่ทำเมคานิซึมของการมาร์เก็ตอินเทอร์เวนชั่นเนี่ยไม่สามารถจะพยุงราคาหุ้นได้นะครับในช่วงระยะเวลาใดๆก็ตามนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาตรการจริงๆต้องบอกพี่ว่ามาตรการเหล่านี้มันควรจะเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับเพราะว่าในอดีตของตัวการทำในรูปแบบนี้มันเป็นการทำในระดับแบบ6เดือนถึง8เดือนเท่านั้นนะเพราะว่ามันจะทำในช่วงเวลาที่ตลาดมันมีความผันผวนมากนะจริงๆเราควรจะต้องทำก่อนหน้านี้ใช่เพราะว่าเรามาทำในช่วงเวลานี้มันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามาช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำนะครับเนี่ยไอ้เราเลยเห็นหุ้นตัวใหญ่นะครับที่อาจจะเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับมีการช็อตเซลล์หรือว่ามีการทุบหุ้นอะไรเงี้ยน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นภาพของตัวหุ้นตัวใหญ่เริ่มฟื้นขึ้นมาในช่วงปลายสัปดาห์นะครับที่ผ่านมาครับก็อย่างที่บอกไปว่าเราเห็นภาพเนี้ยของตลาดหุ้นทางฝั่งของเกาหลีกับจีนเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ช่วงต้นปีใช่ไหมฮะของเราก็เริ่มทำก็อย่างน้อยก็ยังดีนะฮะเดี๋ยวเราคงไปดูกันต่อว่าเป็นยังไงเมื่อกี้มีพูดถึง NVIDIA นะครับคราวนี้เนี่ยพอดีพี่ออสตินพูดถึง NVIDIA ผมก็อาจจะอยากจะเข้ามาถึงเรื่องที่เราไฮไลท์เอาไว้ว่าฟันฟลูที่ไหลกลับเข้ามารอบนี้เนี่ยมันมาจริงไหมหรือว่าจะมาแค่แบบหลอกๆแล้วเดี๋ยวก็หายไปนะครับผมว่าคือถ้าเกิดอย่างที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการเนี่ยดูจริงๆต้องบอกว่าลอจิกมันอาจจะยังสวนทางกับภาพที่มันควรจะเป็นนะเพราะว่าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยจริงๆค่าเงินดอลลาร์ก็ไม่ได้อ่อนนะฮะจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยโฟลว์ก็อาจจะไม่ได้ควรจะไหลเข้ามาคำถามก็คือว่าที่อะไรที่เป็นปัจจัยหนุนในภาพนี้แล้วก็ภาพเนี่ยพอเรามองเห็นไทยมีโฟลว์ไหลเข้ามาในสัปดาห์นี้ถ้ามองไปที่ตัว regional เนี่ยเราเห็นภาพคล้ายๆกันแบบนี้หรือเปล่าครับจริงๆภาพเหมือนอย่างที่บอกนะพี่คือจุดตั้งต้นหรือว่าสารตั้งต้นของเอเชียที่มีเงินมาในรอบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาพของ asset allocation ในภาพใหญ่แล้วกันเพราะว่าถ้าเรามองเชิงสถิติมองในเชิงสถิติมองเชิงค่าเงินมองเชิงดอกเบี้ยมองเชิงการเติบโตแน่นอนนะว่าเงินก็ไม่ควรไหลเข้ามาในฝั่งของตัวประเทศในฝั่งของตัว EM นะเพราะว่ามันยังมีความเปราะบางอยู่เยอะนะครับแต่เพียงแค่ว่าในช่วงเวลานี้มันดูเหมือนมันมีคนที่มาค้ำยันตลาดเอาไว้ก็คือจูจีนใช่ไหมครับมาปุ๊บแล้วทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยทุกคนพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วทุกคนแค่รู้สึกว่าเฮ้ย valuation มันถูกเราไม่รู้หรอกพี่ว่าไอ้แรลลี่รอบนี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่เพียงแค่ว่ามีมาตรการสนับสนุนและตัวเลขในฝั่งของตัว EM เนี่ยมันเป็นภาคบริการซะเยอะแล้วจีนท่องเที่ยวเยอะมันก็เลยเป็นที่มาของการก็จุดพลุเข้ามาก็อันนี้ก็คือกลับไปที่ตอนเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องของจีนไปมาตรการกระตุ้นรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่เร่งตัวขึ้นถูกต้องครับจริงๆมาในคราวนี้ก็ต้องยอมรับพี่ว่าเราก็มาในทิศทางเดียวกันกับตลาดอื่นในภูมิภาคนะไม่ได้มีความแตกต่างนะครับก็อาจจะตีความหมายในช่วงสั้นไปก่อนแล้วกันว่ามันเป็น EM flow นะครับอาจจะยังตอบได้ไม่เต็มปากนะพี่ว่ายกประโยชน์เราซื้อเข้ามาซื้อไทยเพราะไทยมีเอาลุคที่ดีผมว่ายังไม่ใช่ถ้าถามในมุมผมนะ ผมว่าเศรษฐกิจเราก็ยังคุมลุ่มดอนๆนะครับผลประกอบการก็ยังคงค่อนข้างอ่อนแอนะครับในไตรมาส4กับไตรมาส1เนี่ยทั้งเศรษฐกิจและผลประกอบการเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้มีความต่างกันเยอะสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้พี่รสินเข้าไปอัปเดตบนภาพของตัวแนวโน้มของตัว GDP ด้วยเนาะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเอาความลิงเกจกันเนี่ยผมมองแบบนี้ดีกว่าพี่ว่าช่วงเวลานี้จนถึงในช่วงของเดือนพฤษภาเนี่ยยังคงคาดหวังอะไรไม่ได้ถามว่าทำไมต้องเป็นในช่วงเวลานั้นก็คือ1เลยคือเราอยากจะให้เห็นภาพของตัวเศรษฐกิจก่อนเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ที่ลบมาในไตรมาสที่แล้วเนี่ยยังมาต่อไหมจะเป็นเทคนิคอลรีเซชชั่นไหมจะมีมาตรการกระตุ้นไหมไอ้ตัวนโยบายหรือว่าอะไรนะพี่บัดเจ็ตงบประมาณเนี่ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่าจีนจะฟื้นจริงไหมผมว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นหลุมดำของการลงทุนเหมือนกันพี่ว่าแบบจะเอายังไงดีดังนั้นเนี่ยการมองเงินที่ไหลกลับเข้ามาเนี่ยผมยังไม่เชื่อว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เข้ามาจริงนะครับเพื่อซื้อบนฟันดัมเบลของบ้านเราผมว่าโดยรวมๆเราก็คงต้องตามดูแหละในส่วนของฟันโฟลว์เพราะว่ามันยังไม่ได้เห็นฟันดัมเบลที่มีการเชนจ์กลับมาที่ฝั่งนี้ชัดๆนะฮะแต่ว่าถามว่ามันมีอะไรดีบ้างหรือเปล่าก็มีบ้างในส่วนของตัวการท่องเที่ยวภาคของเซอร์วิสที่เราคุยกันคำถามถัดมาคือแล้วโฟลว์ที่เห็นเนี่ยเขาเข้าไปที่เซกเตอร์ไหนครับในส่วนของบ้านเรานะจริงๆการ
เข้ามาเนี่ยการเข้ามาในรอบเนี้ยผมว่ามันเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับถ้ามองในเชิงของตัวหุ้นกลุ่มธนาคารก็จะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เขาเข้ามานะครับส่วนไอ้ตัว AOT เนี่ยเข้าออกนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวพยุงตลาดอย่างหุ้นปตท.อะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในนั้นแต่เพียงแค่ว่าหุ้นสไตล์ไอ้พวกเนี้ยพี่มันโดนช็อตมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะตีความหมายนะว่าด้วยมาตรการมันเลยทําให้หุ้นกลุ่มพวกนี้ขึ้นแต่ในฝั่งของตัวธนาคารเนี่ยมันมีอีก1ชั้นที่ดีขึ้นเลยก็คือการจ่ายเงินปันผลครับก็คือทุกคนเหมือนกันที่พี่ป๊อปบอกว่าเปลี่ยนจากหุ้นซิคลิคอลอิงเศรษฐกิจมาเป็นหุ้นดิวิเดนด์ละใช่มั้ยครับตรงนี้เนี่ยการมองในเชิงของตัวดิวิเดนด์เลยก็คือเค้ามีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลมากขึ้นเพราะว่าถ้าทุกคนบอกว่าอยากได้ valuation ที่สูงขึ้นอยากได้อัตราการเติบโตของ ROE ที่เพิ่มขึ้นพี่ก็ต้องลดพี่ก็ต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้เราเห็นว่าในช่วงเวลานี้มีการจ่ายเงินปันผลเยอะๆขึ้นนะครับในหลายๆธนาคารนะครับและแนวโน้มมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นหุ้นที่มี valuation สูงขึ้นนะครับแต่เพียงแค่ว่าไอ้ตัวเค้าเรียกอะไรพี่ไอ้เงินที่เค้ามีอยู่ก็ต้องเอาออกมาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้นผมพูดสั้นๆไม่รู้จะง่ายหรือเปล่านะคือมันก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเงินทุนของเขาถูกต้องครับใช่เรื่องของการสร้าง ROE ให้สูงขึ้นใช่ Return on Equity ถ้าเกิดตัวนี้มันสูงขึ้นเนี่ยปกติมันก็จะทำให้ deserve ตัว valuation ที่สูงขึ้นถ้าเก็บเงินไว้กับตัวมากๆมันก็กลายเป็นว่า E มันใหญ่รายได้เท่าเดิมกำไรเท่าเดิมROE มันก็ไม่สูงขึ้นใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในการจ่ายปันผลในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเค้ามีการขยับสิ่งที่เรียกว่า payout ratio ขึ้นนะฮะก็มีการจ่ายเงินออกมาเยอะขึ้นเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าถ้าภาพอันเนี้ยผมว่าแบงค์อ่ะในตัวที่ analyst เราชอบก็คงจะเป็นBBL กับ KTB ใช่มั้ยฮะถ้ามองว่าตลาดชอบอะไรตลาดก็ชอบ PTBนะครับเป็นหุ้นที่มีแบบมีอัตราการเติบโตสูงซึ่งพอกลับไปตอบโจทย์ว่าภาพของตัวแบงก์พอมองให้มันกลายเป็นหุ้นปันผลปุ๊บเนี่ยผมคือมันอาจจะมีความเหวี่ยงนะระหว่างตัวที่อาจจะจ่าย 3% กับบางตัวที่อาจจะจ่าย 8% แต่ผมว่าถ้าเฉลี่ยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 5-6% ก็ถือว่าเป็นใช่ก็ถือว่าเป็นบัฟเฟอร์แล้วกันพี่เป็นบัฟเฟอร์ผมว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็อาจจะต้องมีคำถามกลับไปว่าถ้าโฟลว์มันไหลกลับเข้ามาแบบเนี้ยหุ้นกลุ่มไหนที่เราคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วก็กลยุทธ์ในการที่จะลงทุนในสัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างเรามีการพูดถึงการ cover short หุ้นทะลุ 1,400 อ่ะจริงๆต้องบอกว่าในเชิงของตัวกลยุทธ์เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราเอาหุ้นดิวิเดนด์ออกไปละนะครับเพราะว่าหุ้นชุดนั้นก็อาจจะเริ่มมีการจ่ายเงินปันผลแล้วทุกคนก็พอรับรู้นะครับแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มจ่ายเงินปันผลได้ดีนะครับหุ้นตัวไอ้กลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเรายังมีมุมมองบวกต่อเนื่องนะครับบน AOT กับตัวไมเนอร์เพราะว่าฟันเดเมนทัลเขาไม่ได้แย่แล้วดูจากเซนติเมนต์ดูจากตัวเลขตัว data point ที่เห็นเนี่ยมันยังบ่งชี้ว่ายังมีรูมในแง่ของการกลับไป pre-covid ได้นะครับตีมที่2ก็จะเป็นตัว DCA อันนี้เป็นบนภาพฟันเดเมนทัลเนาะนะครับก็จะมี BBL BDMSBEM CPR ปตท.แล้วก็ในส่วนของตัว SCC นะครับซึ่งพวกไอ้พวกเนี้ยก็อาจจะได้ประโยชน์จากโฟลว์ที่เข้ามาแหละเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้พี่เพราะว่าเวลามามันก็เป็นหุ้นใหญ่แต่ถ้าถามว่าแล้วเวลาที่เขามาเวลาหุ้นอยู่ที่ 1,400 เนี่ยแล้วมันทะลุ 1,400 ขึ้นมานะครับแล้วบอกว่าไอ้หุ้นที่โดนช็อตเยอะๆแล้วจะไม่โดนช็อตเนี่ยแล้วมีฟันดาเมนทัลที่ดีในระดับนึงเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปพวก AOT KBank นะครับ KTB ปตท.นะครับแล้วก็อาจจะไปเบสบนภาพของตัวหุ้นอย่าง IVL อีกอันนึงนะครับที่โดนช็อตออกมาเยอะหน่อยแต่เพียงแค่ว่า IVL มันอาจจะไม่ได้เข้าพวกนะครับเพราะว่าเขาไปอิงกับภาพของตัวเศรษฐกิจโลกเป็นหลักครับก็แบ่งออกมาเป็น3ธีมเนาะที่เราคุยกันนะฮะก็เป็นเรื่องของตัวท่องเที่ยวเป็นเรื่องของตัว DCA อันนี้เป็นธีมที่เราอยู่มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็หุ้นเก่งกําไรช่วงสั้นๆบน1,400ช็อตคัฟเวอร์อะไรก็แล้วแต่นะฮะผมว่าจุดหนึ่งก็คือ1,400เนี่ยคงต้องให้ยืนสร้างฐานถ้าเกิดว่าเราจะให้มันไปต่อได้เนี่ยก็ต้องแน่นแถวๆนี้ก่อนนะฮะคือถ้าเกิดว่าวิ่งเร็วๆกระโดดไปเร็วๆเนี่ยมันฐานมันไม่แน่มันเหมือนมันยังไม่ได้สอดคล้องกับภาพเศรษฐกิจเท่าไหร่การไปบนภาพของตัวเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเนี่ย
มันก็แอบดูยากเหมือนกันเนาะใช่ไหมพี่ก็ไปที่ช่วงท้ายครับสัปดาห์หน้าพี่ออสตินมองยังไงแล้วเมื่อสักครู่เรามีการติดเอาไว้เรื่องของตัว GDP ของตัวเมืองไทยพี่ออสตินเราจะอัปเดตสั้นๆนะครับว่า GDP เป็นยังไงบ้างภาพครับก็เข้า GDP ก่อนนะก็ออกมา 1.7 นะก็ใกล้เคียงกับที่เราคาด 1.8 นะก็สูงกว่าที่สสค.เขาคาดไว้ตอนนั้นก็ประมาณ 1.5 นะก็ดูสั้นๆก็คือว่าไอ้ตัวที่เป็นพระเอกก็คือเรื่องของการบริโภคที่เริ่มมามากขึ้นใช่มั้ยแต่ก็เป็นเรื่องท่องเที่ยวเป็นหลักแหละเรื่องของการกินดื่มออกมาใช้จ่ายแหละนะเรื่องของพะลองก็คือเรื่องส่งออกนะส่งออกก็เริ่มฟื้นตัวบ้างนะครับผมก็สอดคล้องแต่ว่าที่อาจจะต้องกังวลก็คือมันเหมือนกับยังขายสินค้าคงคลังอยู่นะเพราะว่าภาคการผลิตยังแย่อยู่นะทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการก่อสร้างซึ่งอันนี้ไปลิงก์กับในเรื่องของภาครัฐซึ่งภาครัฐนี่ถือว่าเป็นผู้ร้ายนะครับเพราะว่าทั้งการลงทุนก็ค่อนข้างแย่นะติดลบถ้าเป็น contribution นี่ติดลบถึง 1% ใน 1.7 แล้วก็การอุปโภคภาครัฐการเบิกจ่ายธรรมดาเนี่ยแหละพวกงบประจำเงินเดือนข้าราชการเนี่ยก็ลดลงก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่าอันเนี้ยภาครัฐอาจจะสามารถที่จะเร่งได้มากขึ้นแต่แน่นอนพอยต์ใหญ่มันคือเขาติดในเรื่องของงบประมาณใช่ไหมโดยเฉพาะงบประมาณลงทุนอันนี้ก็เข้าใจเขานะครับผมคราวนี้มามองถึงในเรื่องของในอนาคตเนอะในปีนี้นะครับว่าเป็นยังไงก็ตัวสภาพัฒน์เขาปรับประมาณการลงเนอะ 3.2 เป็น 2.7 เอาตัวเลขกลางกลมๆนะครับผมสำหรับ GDP ของเราก็มองคล้ายกันนะถ้าไม่มี Digital Wallet เนี่ยเหลือจาก 3.2 เป็น 2.8 นะครับผมแต่ถ้ามี Digital Wallet จาก 4.1 เป็น 3.7 พอยต์มันมีน่าสนใจ 2-3 พอยต์แรกก็คือว่าตอนเนี้ยเมื่อควอเตอร์ที่แล้วมันติดลบเป็น technical recession ใช่ไหมครับผมซึ่งติดลบ 0.6 ถ้าเผื่อมันติดลบอีกควอเตอร์หนึ่งใน Q1 ซึ่งอย่างที่เราคุยกันเนี่ยโมเมนตัมมันยังไม่ค่อยดีมันยังไม่มีอะไรมาสนับสนุนอะไรเงี้ยประเด็นที่น่าสนใจคือว่าถ้ามันติดลบ2ควอเตอร์เนี่ยมันถือว่ามัน recession แหละมัน technical recession แหละแต่คำถามคือมันถือว่าเป็นวิกฤตหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นวิกฤตเนี่ยอันนี้สามารถที่จะไปคุยกับทางฝั่งของเนี่ยองค์กรต่างๆอะไรว่ามันสามารถที่จะใช้มาตรการนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เลยทำให้เรายังคงว่ามี2กรณีว่ามีทั้งดิจิตอลและไม่มีดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมซึ่งถ้ามีมันอาจจะล่าช้าไปหน่อยนึงอาจจะเป็น Q3 แต่ต่อให้ไม่มีจริงๆประเด็นนี้อาจจะตอบโจทย์ที่โบ๊ทถามขึ้นมาตอนแรกหน่อยนึงได้ว่าแล้วโมเมนตัมภาพเศรษฐกิจไทยปีนี้มันเป็นยังไงจริงๆอ่ะถึงแม้ว่ามุมมองเราจะค่อนข้างระมัดระวังกับเศรษฐกิจนะแต่เราก็ต้องพูดว่าถ้ามองในโมเมนตัมเนี่ยมันค่อยๆฟื้นตัวในระดับนึง Q3 มันโต 1.4 ใช่ไหมแล้ว year on year Q4 มันขึ้น 1.7 แล้วถ้าโมเมนตัมเราถูกเนี่ย Q1 เป็นต้นไปเนี่ยเราเริ่มเห็นเลข2ขึ้นแล้วมันจะไปพีคเอาตอน Q3 ถ้าไม่มี Digital Wallet เนี่ย Q3 จะอยู่แถวๆ 3% กว่าๆนะแต่ถ้ามี Digital Wallet เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นแถวๆ 5% กว่าๆเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยย่อลงบ้างใน Q4นะครับผมซึ่งแน่นอนโมเมนตัมการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆมันช่วยเข้ามาฉะนั้นถ้าเผื่อมองภาพว่านักลงทุนเนี่ยหรือว่านักลงทุนต่างชาติเขามองเห็นภาพนี้ก่อนว่าเฮ้ยดีร้ายยังไงเนี่ยโมเมนตัมน่าจะเริ่มฟื้นขึ้นมาได้บ้างจากที่บอททอมไปมากแย่ไปมากในช่วงปีที่แล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทำให้เขาเข้ามานะครับผมอันนี้เป็นพอยท์ที่น่าสนใจพอยท์หนึ่งนะเรียกว่าเป็นความหวังเล็กๆของเศรษฐกิจไทยแล้วกันนะคราวนี้เข้ามาสู่ในเรื่องของสัปดาห์หน้ามีอะไรนะครับผมก็หลักๆคือเงินเฟ้อนะมันไปสัปดาห์ปลายเดือนนะก็มีเงินเฟ้อคอ PCE ของอเมริกานะฮะก็คงต้องจับตาเพราะว่าเงินเฟ้อของตัว CPI นะมันออกมามันต่ำลงน้อยกว่าคาดนะ 3.4 เป็น 3.1 ตลาดคาด 2.9 เมื่อกลางสัปดาห์ในของอเมริกาเนี่ยฉะนั้นคอ PCE คงต้องติดตามนะเพราะมันลงมา 2.9 แล้วถ้ามันยังนิ่งๆหรือว่าลงต่อได้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นภาพที่ดีว่าเรื่องของแรงกดดันเงินเฟ้อยังมีไม่เยอะนะตัวที่2 ISM ภาคการผลิตนะ ISM ภาคการผลิตนี่ยังค่อนข้างยังอยู่ต่ำกว่า50ก็คงต้องจับตาตรงนี้ว่ามันจะฟื้นขึ้นหรือเปล่าตลาดในคาดเท่า 49.1 เท่ากับเดือนก่อนนะและอย่างโบ๊ทก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักที่ดู turning point ของเศรษฐกิจอเมริกาด้วยนะตัวที่3ก็คือ GDP ของอเมริกาอีกเหมือนกันนะQ4 ประกาศครั้งที่2นะซึ่งอันนี้ตลาดก็คาดว่าคงเท่ากับประกาศครั้งแรก 3.3 นะตัวที่4เงินเฟ้อยุโรปนะเงินเฟ้อยุโรปเนี่ยตลาดคาดว่าคงทรงตัวอยู่ 2.8 นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ PMI ของทางการจีนนะก็คงต้องจับตาเรื่องของเพราะภาคการผลิตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขายังต่ำกว่า50อยู่แต่ภาคบริการเนี่ยฟื้นแล้วก็คงต้องดูโมเมนตัมเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาพลิกฟื้นได้เมื่อไหร่นะอันนี้ดูฟันดาเมนทัลของจีนนะอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดของในเรื่องของทิศทางทั้งเศรษฐกิจการลงทุนกลยุทธ์การล
องทุนแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ต้องจับตานะครับผมก็น่าเสียดายเวลาวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเลยครับวันนี้พวกเรา3คนขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ